เป็นคนที่ทำให้มันไปได้ด้วยเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วจบก็จะเต็มที่คือร้องไห้ทำไมจบนั่นแหละก็เพราะว่าแบบเราอยากทุ่มเวลาเต็มร้อยทั้งหมดไปกับการแบบทำธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะตอนนี้เราอ่ะกำลังจะ30มันทำให้เปลี่ยนหลายอย่างใช่ปะเช่นแบบมุมมองการใช้ชีวิตแล้วก็แบบอยากมีธุรกิจที่มั่นคงเราอ่ะกำลังจะ30มันทำให้เปลี่ยนหลายอย่างใช่ปะเช่นแบบมุมมองการใช้ชีวิตแล้วก็แบบอยากมีธุรกิจที่มั่นคงโปรไฟล์แป๊บจะตั้งไว้ก่อนเฮ้ยแต่งตัวสวยขนาดนี้จะไปไหนจะร้องไห้โอ้ชิบหายชิบหายกูเตรียมทิชชู่ก่อนไม่ที่ลืมเตรียมก็คือทิชชู่ค่ะเอาแบบไม่มีสคริปต์เลยนะคะโมจะเลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วค่ะมันตลกโมเริ่มทำ YouTube มาปีนี้น่าจะเป็นปีที่10พอดีเราเริ่มทำตอนอายุ18และตอนนี้ก็กำลังจะ29ก็ครบ10ปีพอดีเนาะเริ่มจากตั้งแต่แบบเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็มาผันตัวทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างตอนนั้นก็ยังจับทางตัวเองไม่ค่อยถูกจนมาลงตัวที่การเป็นฟู้ดเลเวอร์เนาะตะลุยกินตามล่าหาความอร่อยมาแบบ200 300ล้านก็ค่อนข้างเยอะมากๆคือรู้สึกกดดันมากเลยทุกคนทั้งที่โมยังไม่เคยเห็นหน้าทุกคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้เลยนะตอนนี้สิ่งที่โมเห็นคือโมพูดต่อหน้ากล้อง1ตัวที่เป็นกล้องสีดำแล้วก็มีเลนส์อันใหญ่ๆแล้วก็มีไฟล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกในการเริ่มทำคอนเทนต์นี้กูต้องไม่ร้องไห้ก่อนมันเป็นการเหมือนยิงคนดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เราแค่เจอแค่คนที่ติดตามเราแค่หนึ่งคนแล้วเขาพูดกับเราว่าเขาแบบรอดูคลิปเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจเราคิดไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็รู้ว่าเออเรากำลังจะเลิกทำมันก็ทำให้เรารู้สึกกดดันเหมือนกันว่าแบบให้เราทำถูกไหมสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องหรือเปล่าถึงแม้ว่าเมื่อกี้โมพูดกับเพื่อนๆไปว่าโมจะเลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะโมก็ยังลังเลในใจอยู่ดีว่าหลังจากที่คลิปนี้มันออนแอร์ไปแล้วทุกคนคอมเมนต์ต่างๆนานามันจะส่งผลต่อความรู้สึกโมให้โมลังเลแล้วกลับมาทำไหมหรือว่าหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอะมันพูดไม่รู้เรื่องใช่ปะไร10ปีที่แล้วทำไมโมถึงเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือปะโมชอบแต่งหน้าเพราะว่าที่บ้านโมทำธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์เป็นดิสทริบิวเตอร์แบบนำเข้าสกินแคร์จากต่างประเทศตอนนั้นเราอ่ะจะอายุ18เราดูรายการพี่โมมีพาเพลินติดตามทุกอาทิตย์แล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมเขาใช้สินค้าอะไรเราก็อยากใช้ตามเขาไปหมดเลยถ้าฉันเป็นคนคนนั้นได้บ้างเราจะทำให้ธุรกิจของครอบครัวขายของได้ง่ายขึ้นไหมเดินตามเส้นทางชีวิตของตัวเองแหละก็ไม่ได้ช่วยงานที่บ้านอะไรธุรกิจที่บ้านอะไรเลยจนปีที่ผ่านมาค่ะก็เห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่เกษียณแล้วเขาไม่ได้ฟอสอะไรเราเลยเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าเออเราต้องไปทำแทนเข้าหน้าหรืออะไรยังไงนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่โมเห็นนะมันคือโอกาสเพื่อนๆเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โมเริ่มทำ YouTube คือเราแค่แบบรู้สึกลึกๆเฉยๆไปคนเดียวว่าถ้าเราทำสกินแคร์ที่มันโอเคได้แล้วเป็นราคาที่เข้าถึงได้สำหรับโลกออนไลน์เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่บ้านโมขายแบบ 5,000 7,000 ต่อขวดนำสมบัติความรู้มาสานต่อตรงนี้ได้มันน่าจะดีมากเลยนะมันคิดอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนมันคิดแล้วมันต้องทำด้วยแล้วมันก็ต้องมีเวลาด้วยบางคนถามว่าแบบหรือว่าจะไปทำร้านส้มตำอย่างเดียวเลยแบ
ที่ลงคลิปอ๋อเราเห็นคอมเมนต์ด้วยเขาถามว่าแบบตั้งแต่หมวนโมมีหวานใจโมเริ่มเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยไม่เลยโมไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่ามีเขาเลยเขาต่างหากที่เป็นกำลังใจให้โมเหมือนเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เรามีอะไรเราก็พยายามระบายแล้วก็เล่าความรู้สึกในใจให้เขาฟังอยู่ตลอดว่ามันเป็นยังไงสรุปรวมๆเลยก็คือโมอยู่ในสภาวะความเครียดทุกคนเราเครียดกับการหาทางออกในการที่จะทำให้เราสามารถพาตัวเองพาเพื่อนร่วมงานพาความฝันของเราและพาครอบครัวของเรารวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โมรู้สึกว่าโมสามารถทำได้มากกว่านี้โมสามารถเป็นได้มากกว่าฟู้ดเลเวอร์เฉยๆเราอยากใช้ศักยภาพของตัวเองมากกว่านี้มันมีความฝันหลายทางที่เราอยากจะทำจริงๆโมได้พยายามแล้วเว้ยพยายามทำธุรกิจแล้วก็ทำ YouTube ควบคู่กันไปแล้วมาปีกว่าๆแล้วพยายามแล้วทุกคนพยายามแบบทำบทบาททุกบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทำมา2ปีแล้วทุกคนจนมันเริ่มถึงจุดๆนึงที่เราแอบกลัวตัวเองเหมือนกันแบบประชุมงานอยู่เครียดแต่พอมีกล้องมาปุ๊บยิ้มทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนตัวเองไม่เคยผ่านมรสุมความเครียดมาก่อนแต่พอกลับบ้านไปร้องไห้มันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วหลายๆครั้งแบบตอนกลางวันไปถ่ายคอนเทนต์ตอนกลางคืนไลฟ์ขายนิวยูตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสองก็เคยแล้วก็นอนไม่หลับร้องไห้ถึงตีสี่กว่าจะนอนหกโมงเช้าหรือจะเป็นจุดที่ทำคอนเทนต์แล้ววิ่งไปแพ็คของแล้วกลับมาถ่ายงานแล้วก็วิ่งไปแพ็คของต่อเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วจนตอนนี้เรารู้ว่าแบบเรากลัวตัวเองจังเลยอะทำไมเราอยากมีพื้นที่ที่เราสามารถแบบไม่จำเป็นต้องสวิชอารมณ์ตัวเองเร็วขนาดนั้นนะทุกคนเราประกอบอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเกือบ10ปีใช่ไหมรายได้ที่โมได้จากหลักๆ ก็คือการรีวิวสินค้าของลูกค้าเนาะแล้วก็ได้เงินมาเพื่อที่จะสร้างทีมมีเงินเดือนให้ทีมงานเปิดบริษัทเขาเรียกว่ามีค่าขนมให้กับตัวเองสามารถดูแลครอบครัวได้ได้ใช้ชีวิตแบบที่พอเหมาะพอสมกับสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยแต่พอระยะเวลามันผ่านมาตอนนี้อันนี้โมพูดตรงๆแล้วโมแชร์กับทุกคนจริงๆเลยคือเวลาผ่านไปแพลตฟอร์มมากขึ้นอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นทางเลือกของลูกค้ามีมากขึ้นและรวมถึงตัวโมก็ไม่รับรีวิวร้านอาหารเลยสิ่งที่โมรับก็จะมีแต่แบรนด์ถ้าพูดง่ายๆก็ FMCG หรือว่าต่างๆใดๆคือ choice ที่เราเลือกในการรับเงินมันไม่ตรงจุดประสงค์เลยถ้าทุกคนมองแบบมองลึกๆจริงๆเป็น food lover ภาษาอะไรวะไม่รับงานรีวิวร้านอาหารเลยก็เพราะว่าเราแบบเราอยากจริงใจกับคนดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากอึดอัดเวลาที่จะต้องมาพูดรสชาติอาหารตามสคริปต์ต่างๆอะไรเงี้ยถ้าจะรับจริงๆก็รับแบบว่าร้านที่เขาแบบเป็นสาขาใหญ่ๆแบบมีหลายๆสาขาคือมีครัวกลางมีมาตรฐานอะไรของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนโมก็ปิดโอกาสของตัวเองในการรับรายได้จุดนี้เหมือนปิดประตูปึ้งเลยอะและถ้าตอนนี้โมยังเป็นฟู้ดเลเวอร์ต่อโมคิดว่าโมไม่สามารถพาทีมโมไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วเราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าบริษัทละกันเราเป็นกัปตันเรือเรารู้สึกตลอดว่าเราอยากให้ทีมงานของเราได้พัฒนาทั้งศักยภาพและรายได้ของตัวเองทุกๆปีแต่เมื่ออินคัมในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันเท่าเดิมและลดลงอะและถ้าเรายังฝืนทำตรงนี้ต่อไปอะเราจะหาเงินที่ไหนมาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานนึกออกไหมเรารักทีมนี้เหลือเกินทุกคนเก่งกันมากเราไม่อยากให้มีการแบบว่าล้มเหลวเพราะเราแต่ถ้าเขาจะไปทำที่ไหนต่อยังไงต่อคือเรายินดีแต่อย่าให้ทุกคนมาเสี่ยงเพราะการตัดสินใจของเราเลยเราไม่อยากเป็นคนนั้นอ่ะ
รอบนี้เรายังจะได้เจอกันอีกไหมกับคนดูเหมือนการทำคอนเทนต์นี้และการตัดสินใจว่าโมเลือกทำ YouTube เป็นการที่บอกกับตัวเองว่าเราไม่ต้องแบกเยอะขนาดนั้นแล้วนะเว้ยเราตัดสินใจที่เราจะผ่อนเรื่องหนึ่งออกไปเราไปโฟกัสกับด้านหนึ่งแบบเข้มข้นมากขึ้นส่วนเรื่องแบบจะเจอกันอีกไหมใน YouTube อะไรเงี้ยโมอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติได้ไหมอ่ะจะโกรธโมปะโมยังให้คำตอบไม่ได้เลยว่าถ้าโมกลับมาโมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรโมจะแชร์เกี่ยวกับธุรกิจหรอหรือโมจะพาเพื่อนๆไปกินเหมือนเดิมหรออะไรอย่างเงี้ยคือโมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เลยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าแบบอยากให้มันเป็นรูปแบบไหนหรือให้เป็นยังไงแล้วก็อย่าโกรธกันเลยนะทุกคนมัน10ปีที่ผ่านมาก็คงมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายดูซ้อนได้ดูย้ำได้นะดูซ้ำได้มันแปลกสำหรับคนดูมากใช่ไหมที่แบบโมร้องไห้แต่มันไม่แปลกสำหรับโมเลยเพราะว่าโมร้องไห้บ่อยมากแล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือแบบมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อคนที่เขาอยากจะแบบคอยติดตามอยู่นะตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเราหวังลึกๆนะว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตธุรกิจของเราต่อไปก็ที่โมจะทำต่อนะคะก็จะมี New You เนาะที่จะเปิดไลน์สกินแคร์ด้วยเรื่องความเสริมความสวยความงามแล้วก็ทำ Dream Lab ค่ะ Dream Lab Creator Commerce Club สำหรับครีเอเตอร์ที่อยากทำธุรกิจหรืออยากเริ่มทำแบรนด์สินค้าอันที่3ที่โมจะทำนะคะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารค่ะยังรักในการกินอยู่ก็อยากจะทำให้เป็นผลงานพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสามารถนำความชอบของตัวเองมาทำเป็นบิสเนสได้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะที่เป็นความฝันของโมแต่มันได้เริ่มขึ้นแล้วก็คือการทำอสังหาก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบดูตึกซื้อตึกกำลังจะเริ่มรีโนเวทเป็นเฟสแรกที่อยากทำแต่อนาคตก็มีความฝันว่าอยากจะทำได้มากกว่านี้ก็4อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการขอมากจนเกินไปไหมแต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามชีวิตของโมต่อไปนะคะว่าจะไปลงเอยที่ตรงไหนจะกลับมาทำไหมหรือในบทบาทที่โมจะเป็น working woman แบบเต็มตัวเราจะทำมันได้ดีหรือเปล่าคงไม่ได้หายจากการเล่นโซเชียลไปยังจะเล่นโซเชียลทุกอย่างเหมือนเดิม TikTok IG ก็คือเล่นเหมือนเดิมค่ะส่วน YouTube ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันออกไปแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรแต่ขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันเลยค่ะหมดแล้ว